แรกคอมเมนต์ชาวอินเดียผู้คนทั่วไปในอินเดียพวกเขารู้จักไทยแลนด์กันมากแค่ไหนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในวันนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่มาแวกนหน่อยละกันนะครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอินเดียนะฮะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าผู้คนทั่ว,วไปในอินเดียพวกเขารู้จักไทยแลนด์กันแค่ไหนในมุมมองไหนกันบ้างจะว่าอย่างไรไม่รอช้ามาดูกันเลยครับเริ่มัปที่คอมเมนต์แรกครับ เมืองไทยเป็นที่รู้จักกันดีในมุมมองของประเทศที่น่าประจับใจใช้สอยมากที่สุดเท่าที่ผมเห็นก็มีคนรวยในอินเดียไม่น้อยเลยนะมีกระตังไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็นิยมไปท่องเที่ยวที่นั่นสถานที่อย่างทะเลของพวกเขาั้นสวยงามจริงๆโดยเฉพาะทะเลอินเดียก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มันสุดยอดเหมือนกันและก็มีเยอะด้วยแต่ไปที่ประเทศไทยนั้นมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แตกต่างกันมากๆ ในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับชาวอินเดียท่านนี้ก็บอกว่าประเทศไทยดูอุดมสมบูรณ์มากๆผมอยากไปพักในปา่ปาป่าเขาของประเทศไทยนั้นมันคงจะสวยและก็สงบน่าดูมันคงไม่วุ่นวายแบบชีวิตที่ผมเป็นอยู่พูดถึงผู้คนรอบตัวพวกเขาก็รู้จักไทยแลนด์เป็นอย่างดีนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไรกันมากมันจะไม่รู้จักแต่ไงล่ะผมคิดว่าที่ประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมบางอย่างที่เข้ากันได้กับชาวอินเดียหลายๆคนเช่นกันนั่นจึงทําให้ประเทศไทยนั้นน่าไปเปิดหูเปิดตา ทางฝั่งของคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าไทยแลนด์ and, ฉันยังไม่เคยไปนะแต่เรื่องที่ว่ารู้จักไหมเนี่ยแน่นอนว่าฉันต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะไทยแลนด์ and, เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเป็นโลกอีกไปที่ใครๆก็อยากไปฉันเห็นผู้คนที่อินเดียตัวเล็กๆที่จะไปตามประเทศก็ต้องมีไทยแน่นอนเพราะว่าถูกพูดถึงบ่อยมากๆเลยในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ความสะดวกสบายแล้วก็เป็นมิตรกับชาวอินเดียด้วย ตอนที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าเป็นเรื่องแปลกนะที่ผมรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีแต่ผมเองก็ยังไม่เคยไปเลยหากผมมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะผมจะไปที่นั่นอย่างแน่นอนภาพของกรุงเทพที่ผมเห็นนั้นเป็นเมืองที่ดูเจริญและก็ดูสนุกมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาผมเห็นชาวตะวันตกหลายๆคนก็เข้าไปถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการที่พวกเขาไปท่องเที่ยวไปนั่งรถตุ๊กๆและก็สรีทฟูดที่ประเทศไทยมันเป็นอะไรที่ดูสนุกมากๆเลยและนั่นทำให้ผมอยากจะไปให้ได้ ในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ากับกันแม้ฉันจะชอบสถานที่ในอินเดียมากๆแต่ฉันกลับชอบประเทศไทยมากกว่าที่นั่นมีความแตกต่างอย่างบอกไม่ถูกนะเพื่อนๆของฉันยังบินไปฮันนีมูนที่ประเทศไทยเลยที่นั่นไม่ได้มีแค่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทะเลที่นั่นดูเป็นส่วนตัวมากๆและสิ่งที่ฉันแปลกใจก็คือ ั้งที่ประเทศไทยก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนเยอะมหาศาลแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้สําหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวได้มันเยี่ยมจริงๆทางฝั่งของชาวอินเดียท่านถัดมาครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าคนรอบตัวผมนะก็มีบ้านที่รู้จักประเทศไทยแล้วก็ไม่รู้จักโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าๆที่พวกเขาไม่คิดจะสนใจเรื่องของต่างประเทศเลยพวกเขาย่อมรู้จักน้อยมากๆบางทีพวกเขาอาจจะรู้จักแค่ชื่อประเทศเฉย แต่ก็ไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมน้ำเป็นยังไงแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็รู้จักพัทยาภูเก็ตกระบี่นะและภาพของการได้ขี่ช้างไปท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้ผมจดจําประเทศไทยได้เป็นอย่างดีในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าฉันต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในอาเซียนและฉันก็หลงลรักสถานที่ในเมียนมาด้วยและลาวเองก็สวยงามเช่นกัน มีคนอินเดียไม่น้อยเลยนะที่อยากจะไปท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์กลางในการขยับขยายไปเที่ยวที่อื่นได้ด้วยยอมรับว่าอาหารนั้นหลากหลายมากๆสตตีทฟู้ดนั้นสุดยอดไม่แพ้ที่อินเดียเลยขณะเดยียวกันครับก็มีอีกคอมเมนต์ก็เข้ามาบอกว่าทำไมผมรู้สึกโชคดีจังเลยที่ได้เคยไปประเทศไทยมาแล้วในขณะที่คนรอบตัวผมยังไม่มีใครได้ไปเลย พวกเขารู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีสินค้าที่มาจากไทยนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการผลิตไม่แปลกที่จะมีหลายๆคนฝากซื้อของที่ประเทศไทยเพราะสินค้านั้นให้ความคุ้มค่าในการใช้งานกว่ามากๆอย่างน้อยก็มากกว่าสินค้าจีนละกันขณะที่คอมเมนต์ถมนากนร็กพูดถึงสตตีทฟูดของเมืองไทยมันน่าลิ้มลองมันเหมือนกับว่าอาหารของไทยน้นมีความหลากหลาย มีบางอย่างที่คล้ายอาหารจีนในบางเมนูก็มีรสชาติที่ซับซ้อนและก็มีเครื่องเทศจัดจัดแบบอินเดียนับว่ามันเป็นสิ่งที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวแปลกใหม่ซะจริง,รงฉันรู้จักประเทศไทยผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นยังไม่เคยไปเพราะฉันเกรงว่าจะสนทนากับพวกเขาไม่ได้คือฉันอยากจะลองไปถวยตัวเองดูมาดูกันต่อที่เรื่องดาวทางฝั่งของเมืองไทยกันบ้างน,นะครับกับคําถามนี้ครับก็บถามว่าประเทศสิงคโปร์ในบ้านเมืองเขาดูเจริญกว่าเราแต่ทําไมรายได้นะักท่องเที่ยวกลับสวนทางแตกต่างกับของไทยละ่ะ บ้านเมืองเขาก็เจริญสะอาดคมนาคมดีมีการลงทุนแต่ถามว่านักท่องเที่ยวไทยเลือกสองประเทศนี้ทุกคนตามบอกว่าอยากมาเมืองไทยมากกว่าทําไมก็ล่ะเรื่องผที่คอมเมนต์แรกครับก็บอกว่าให้เขาไปเที่ยวอะไรที่สิงคโปร์ล่ะและกรุงเทพฯไปครั้งเดียวก็เที่ยวแทบจำหมดแล้วของไทยนี่อยู่ได้เป็นเดือนก็ยังเที่ยวไม่ทั่วเลยไอ้ที่ว่าเจริญมันก็แค่ส่วนสําคัญเล็กๆเท่านั้นเองอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวโดยเฉพาะฝรั่งเข้ามาจากประเทศที่เจริญเหมือนกันก็คงไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกนะเวลาที่เห็นสิงคโปร์ แต่มาเมืองไทยเออเว้ยที่นี่ก็แปลกที่นั่นก็แปลกเราอาจจะไม่เจริญแบบสิงคโปร์แต่ไอความคือคือกลางๆของเรานี่แหละมันน่าค้นหาฝรั่งก็มีความอยากประจนภัยอยู่ในตัวแทบทุกคนดังนั้นไม่แปลกเลยนะที่จะชอบมาที่เมืองไทยมากกว่าคอมเมนต์ทบ,บางกาวเบอกว่าสิงคโปร์นั้นพื้นที่เล็กมากพูดถึงความหลากหลายรสชาติความสนุกยังสู้ไทยไม่ได้นะยิ่งเจริญแล้วก็เหมือนประเทศพัฒนาทั่วไปมันยิ่งไม่เกิดความแปลกใหม่สำหรับประชากรประเทศพัฒนาแล้วเลยครับความสนุกมันอยู่ที่ความแปลก ที่ไม่เหมือนสภาพแวดล้อมเดิมๆที่เคยอยู่เมืองไทยมีทุกอย่างที่ฝรั่งเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นในระดับที่ไม่ได้แย่หรือว่าอันตรายมากเกินไปเมื่อเทียบกับการไปเที่ยวปากีสถานหรือว่าซีเรียอะไรทำนองนั้นแต่เมืองไทยค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกเลยในเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวเขาไม่ธรมาครับก็บอกว่าเอาจริงๆถามว่าสิงคโปร์มีอะไรน่าเที่ยวเหรอก็คิดว่าลิสต์มาได้ไม่ถึงหน้ากระดาษละมั้งแถมเที่ยววันเดียวสองวันก็หมดแล้วประเทศเล็กมีดีตรงที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ แต่โดยรวมแล้วไม่เห็นมีความน่าเที่ยวตรงไหนคนสิงคโปร์ถึงได้บินไปเที่ยวที่อื่นแทนยิ่งถ้าเป็นคนวัยเกษียณนึกภาพคนวัยนี้ใช้ชีวิตในสิงคโปร์ไม่ออกเลยผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่สาหรับผู้สูงวัยนะอืมอันนี้ก็เป็นความเห็นในอีกมุมมองหนึ่งนะครับบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์ครับว่ามันไม่มีอะไรเที่ยวครับผมอยู่กรุงเทพซึ่งที่นี่ก็จเจริญมีอะไรเหมือนๆกับสิงคโปร์นั่นแหละแถมทังทีก็มีมากกว่าได้ซ้ําผมจึงไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าประหลาดใจอะไรเลยกับความเจริญของเขา เวลาไปสิงคโปร์ครั้งแรกต่างกับตอนไปโตเกียวนิวยอร์กยิ่งเอาเรื่องการท่องเที่ยวมาวัดกันเนี่ยผมว่ามันเทียบสเกลกันไม่ได้เลยครับระหว่างสิงคโปร์กับไทยคอมเมนต์ทมากรบก็พูดถึงสิงคโปร์ว่าสิงคโปร์อาจจะเลินสะดวกสะอาดทันสมัยใช้ภาษาอังกฤษดีดีแต่มันก็มีแต่เมืองกับวัตถุที่สร้างขึ้นมาค่าครองชีพก็แพงไม่มีต่างจังหวัดไม่มีวิถีชีวิตของผู้คนธรรมชาติป่าเขาน้ําตกไม่มีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ภาษาอาหารแฟชั่นน่าตศิลป์สถาปัตยกรรมเทศกาลช้างไลฟ์สไตล์24ชั่วโมงบรรยากาศคึกคืนที่มันเหมาะกับการท่องเที่ยวแบบเมืองไทยคอมเมนต์ทมาก็ให้ความเห็นว่าสิงคโปร์ก็ร้อนเหมือนเมืองไทยนั่นแหละถ้าเย็นก็ว่าไปอย่างนะธรรมชาติก็ล้วนสร้างเองแต่ก็โปรโมทซะคนไทยลงไปเที่ยวกันเหมือนเรามีดอกไม้จริงเราไปดูดอกไม้พลาสติกไปเที่ยวครั้งแรกก็เกินพอแล้วถ้าไปทํางานก็ว่าไปอย่างนั่งเงินเดือนดี ต่อัปที่เรื่องราวถัดมาครับก็ถามว่าทําไมนักท่องเที่ยวต่างประเทศชอบมาทเที่ยวประเทศไทยยันติดอันดับโลกทั้งที่บ้านเมืองถนนหนทางเราบางทีก็ไม่ได้สวยงามในระดับที่จะเหมือนกับยุโรปน,นะโดยเจ้าของกระทู้นะครับก็บอกว่าคือนักท่องเที่ยวนี่เขาชอบความเรียลสตรีททำไมไม่ลองไปอินเดียดูล่ะเพราะถึงแม้อาจจะไม่สะอาดบ้างแต่มันก็มีสเสน่ห์มนลังไปอีกแบบแต่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาเมืองไทยมากกว่า เมืองไทยมีอะไรที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบกันหรือเลือกที่เขาเม์แรกเลยครับก็บอกว่าไทยเป็นเมืองร้อนเมืองเดียวที่มีความพร้อมในการท่องเที่ยวมากท,ที่สุดเช่นโรงแรมที่พักสปาอาหารธรรมชาติสวยงามเช่นทะเลภูเขาผู้คนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรซึ่งมันหาไม่ได้ง่ายๆในโลกนี้ข้าวของชีพถูกวกัฒนธรรมและก็ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครคอมเมนต์ถมาก็บอกว่าถ้าจะให้ตอบเรื่องจริงผมคิดว่าอะไรอะไรก็ถูกแล้วก็ดีมีคุณภาพ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็อย่างนักท,ท่องเที่ยวจีน <c oughs> เขาเนี่ยคนค้างจะมาเมืองไทยเพื่อตั้งอกตั้งใจกินซีฟู้ดในร้านอาหารระดับกลางๆในบ้านเราอย่างเมามันตบท้ายด้วยมะม่วงมะละกอที่เขาถือว่าเป็นไฮไลท์ของมือ้อคือที่บ้านไม่มีแบบนี้มันไม่ใช่แค่ทริปเดียวนะมาปีละ2-3ถึงหนก็ขอกินอย่างเดิมนี่แหละเป็นอย่างนี้มาสิปีแล้วแล้วก็อย่างนักท,ท่องเที่ยวฝรั่งเองก็มาเดินตากแดดดูวัด ขี่ช้างดูจระเข้แล้วก็ลุยตลาดอะไรต่างๆตลาดน้านําตลาดนัดกินแหลกสารพัดสิง่งโดยเฉพาะผลไม้ต่างๆที่บ้านเขาก็ไม่มีเหมือนกันคิดดูเธอว่าคนเราต้องกินเวนลาสามมื้อทุกวันมีประเทศไหนในโลกที่มีอาหารหลากหลายอร่อยราคาถูกขายยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกซอกทุกมุมเหมือนเมืองไทยบ้างคอมเมนต์มาครับก็ให้ความเห็นว่ามาง่ายในที่นี้หมายถึงว่าการเข้ามาท่องเที่ยวนะมันไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากแถมหลายๆประเทศก็อยู่ได้นานด้วย แล้วก็ราคาถูกบางคนทํางานระดับกลางๆในประเทศตัวเองก็ก็สามารถมาเที่ยวเมืองไทยได้แล้วบางก็บอกว่านักท่องเที่ยวที่มาไทยเขาก็ชอบความแตกต่างของวัฒนธรรมชอบอาหารไทยชอบธรรมชาติแบบแต่ไทยซึ่งในประเทศเขาก็ไม่มีนะเหมือนไทยเราไปเที่ยวที่อินเดียยุโรปแอฟริกาเป็นต้นซึ่งในประเทศเหล่านี้ก็มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่ไทยเราก็ไม่มีเช่นกันคอมเมนต์มาก็บอกว่ามาง่ายอากาศร้อนตลอดปี อาหารอร่อยค่าใช้จ่ายไม่แพงชอบความแตกต่างของวัฒนธรรมหลาหลายอย่างประเทศอื่นก็ไม่มีเช่นเช่ามอเตอร์ไซค์รอบเกาะโดยค่าเช่าที่ถูกแสนถูกสะดวกสบายเหมือนเมืองไทยไม่มีอีกแล้วคอมเมนต์มาครับก็ให้ความคิดเห็นว่ามีทุกอย่างครับแต่คุณพูดถึงยังไงก็ค่าครองชีพถูกกว่านะเมื่อเทียบกับบ้านเขาแล้วมีแค่แบงค์ยี่สิบบ้านเรานี่ก็หากินอะไรอร่อยๆได้ง่ายๆแล้วทะเลสวยอันนี้คอนเฟิร์มเพราะไปทะเลต่างประเทศที่สวยพอๆกับไทย แต่ถ้าว่าค่าใช้จ่ายในการจะไปต้องเที่ยวนี่แทบจะโอ้โหทำงานเก็บเงินนิดนานเลยศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์มันดูคลั่งดีอาหารก็มีคนบอกว่าประเทศยูเนี่ยเดินออกไปที่ไหนก็เจอแต่ร้านขายอาหารทั้งนั้นแล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวที่นำเสนอในคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้กนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ